ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ก็คือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะหลังจากที่ถูกกดดันให้เข้ามอบตัวต่อสู้คดีตากใบตามกระบวนการยุติธรรมก่อนที่คดีนั้นจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมค่ะตามกำหนดการวันนี้พรรคเพื่อไทยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.141คนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาปมคดีตากใบหลังประสานให้พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตแม่ทัพภาคที่4เข้ามอบตัวสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมหากไม่ดำเนินการทางพรรคเพื่อไทยได้กำหนด2มาตรการก็คือขับออกจากพรรคหรือให้ลาออกด้วยตัวเองแต่ว่าล่าสุดค่ะพลเอกพิสารได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยยอมรับว่าได้มีการลาออกจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วซึ่งถือว่าขาดจากการเป็นส.ส.ของพรรคโดยสมบูรณ์และนับจากนี้ไปพลเอกพิสารไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อไทยอีกแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมค่ะแสดงสปิริตของความเป็นลูกผู้ชายด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคถือว่าลาออกจากส.ส.ถือว่ากระบวนการนี้ก็จบแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเรื่องศาลที่ต้องดำเนินการไม่ใช่พรรคเพื่อไทยต้องไปทำอะไรอีกไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นครับมีการชี้แจงเหตุผลในการลาออกท่านไม่ได้ประสานผมก็ท่านอาจจะเพื่อไม่ให้เชื่อมโยงมายังพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไม่ได้ประสานมาที่ผมแต่ว่าทราบว่ามีหนังสือรับของพรรคเพื่อไทยไปแล้วว่าท่านได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยย้ำว่าพลเอกพิสารลาออกจากพรรคเพื่อไทยไม่ถือว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบในคดีตากใบขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพราะไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องไปตามจับใครแต่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมค่ะขณะที่พันตำรวจตรีทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการออกหมายแดงเป็นหน้าที่ขององค์การตำรวจอาญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากลอินเตอร์โพลซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการติดตามจับกุมตัวพลเอกพิสารมาดำเนินคดีในประเทศไทยพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปมคดีตากใบค่ะ